รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอย่าวิจารณ์ก่อนทบทวนเพราะท้ายที่สุดอาจตีกลับผมอยากรณรงค์นะครับว่าสังคมไทยควรจะเป็นสังคมที่หูฟังสมองช้ำเลือกรองเท้าฟุตบอลให้คุ้มที่สุดเลือกอย่างไรเพราะบางทีเลือกราคาถูกแต่กลับจ่ายเป็นแสนประเด็นเหล่านี้กับแชมป์จัดไปสวัสดีค่ะวิวพิมพ์กันกลับค่ะแชมป์ธีรพลครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแชมป์จัดไปค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะ5 ทุ่มตรงทางช่อง13ค่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า5 ทุ่มของเรานี่ตบมากสุดๆโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายคือผมยอมรับนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนละเอียดคือในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมให้ความสำคัญมากดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวรองเท้าฟุตบอลผม13 คู่ที่ผมมีทั้งหมดส่วนหนึ่งเองเหรอส่วนหนึ่งพอแล้วปีหนึ่งเตะอีกครั้งขนมาไม่ไหวเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับช่วงที่3ต้องเอาให้เป๊ะต้องขอบคุณคุณวิวพงษ์ชนกแล้วก็ทีมงานผมเลยคิดช่วงนี้ขึ้นมาเอาให้เป๊ะเพราะทุกวันนี้ทั้งภาษาอังกฤษเอ่ยภาษาไทยเอ่ยมีคนเข้าใจอะไรผิดเยอะฉะนั้นทุกอาทิตย์หลายคนเขาอาจจะสงสัยว่าคำนี้ต้องอ่านว่าอย่างไรพี่ก็จะมาบอกเอาให้เป๊ะในช่วงที่3ครับส่วนช่วงที่2ค่ะของพี่ก็วันนี้แน่นอนเป็นเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารเป็นสูตรมาจากฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นโอ้ยพี่บอกดีกว่าว่าเป็นอะไรแค่ติดตามในช่วงที่2นะคะแล้วก็มาร่วมสนุกรับไปเลยไปทานฟรีๆที่ร้านติดใจแน่พี่ตูนพี่ก้อยไปกินบ่อยด้วยร้านนี้ตามรอยฉะนั้นมาช่วงแรกนะครับช่วง Hot of the Week จัดไปไทยเจริญเรื่องนี้คือเรื่องที่เกี่ยวกับรอยสักเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปืนแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมไทยผมอยากรณรงค์นะครับว่าสังคมไทยควรจะเป็นสังคมที่หูฟังสมองช้ำเพราะทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราฟังแต่เราไม่ใช้สมองในการวิเคราะห์อ๋อก็ฟังเราฟังเสร็จแล้วไม่ได้วิเคราะห์คือมาวันนี้เนี่ยนะครับประเทศของเราทุกวันนี้คนป่วยมากขึ้นคนชีวิตสั้นลงค่ะปัญหาสุขภาพเยอะขึ้นเพราะอีเมลขยะเคยเห็นมั้ยฮะอีเมลส่งมาแล้วกินน้ำมันมะพร้าวดีโอ้เยอะมากต้องกินผักแบบนี้แก้มะเร็งต้องกินลายก็มีเยอะสังคมไทยได้เสร็จปุ๊บบางครั้งก็ไม่อ่านเลยนะแชร์เลยคุณยังไม่รู้นะว่าที่แชร์ไปคืออะไรใช่ใช่ทุกครั้งเนี่ยเวลาผมเห็นอะไรเนี่ยผมจะต้องอ่านก่อนว่ามัน make sense หรือว่ามันถูกต้องหรือไม่แต่วิวชอบที่พี่ลงมากเลยนะที่ควายกินหญ้าก็ยังอ้วนเลยใช่ชอบมากเลยคือบางทีไม่ต้องคิดที่เขาบอกกินสลัดแล้วทำให้ผอมแล้วพี่แชมป์ลงก็มีนักโภชนาการบอกว่าไม่จริงเพราะว่าควายกินแต่หญ้าก็ยังอ้วนใช่เห็นไหมมันมีฉะนั้นเนี่ยเวลาผมมีข้อมูลเนี่ยผมก็จะถามคุณหมอหลายๆคนแล้วถ้าเกิดได้บทสรุปที่ใกล้เคียงกันผมถึงมาเล่าสู่กันฟังใช่เป็นพี่เบิร์ดถูกต้องสูงค่ะที่ไร้แสงไฟนี่พร้อมๆค่ะไม่เบรกฉะนั้นนี่คือเรื่องรอยสักกับปืนคุณผู้ชมมาดูรูปนี้ฮะคุณเห็นอะไรถ้าคนที่บ้าบอลเนี่ยเขาบอกเขาเห็นราฮีมสเตอร์ลิงนี่คือเป็นตัวรุกวัย23สูง170 เซนหนัก69 กิโลกรัมซึ่งฤดูกาลฟุตบอลอังกฤษที่เพิ่งจะจบไปเนี่ยตอนฤดูกาลเนี่ยสเตอร์ลิงลงสนาม46 นัดแล้วก็ยิงไป23 ลูกเป็นปีที่ดีที่สุดตั้งแต่เล่นฟุตบอลอาชีพมา7 ปีแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ลีกอังกฤษหรือว่า English Premier League นะครับถ้าคุณถามคนชอบแฟชั่นเขาจะเห็นรองเท้าสีขาวแล้วก็รอยสักบนขาขวาแต่คนที่ขี้สงสัยก็คงจะกูเข้าไปและเห็นว่า
นี่อาจเป็นรูปปืนที่ยาวกว่า1เมตรหนักกว่า3กิโลกรัมยิงรัวได้ถึง30นัดซึ่งมีมากกว่า8ล้านกระบอกทั่วโลกส่วนคนที่หูฟังสมองไม่ช้ำคิดน้อยชอบดราม่าเห็นโอกาสก็ด่าครับว่าจะรณรงค์ให้คนบ้าความรุนแรงหรือฟะหนักโลกจริงๆสื่อที่ประเทศอังกฤษลงรูปนี้ขึ้นหน้าหนึ่งนะฮะแล้วพาดหัวประมาณว่ารหีมยิงทีนตัวเองรอยสักทำสังคมเดือดนี่คือเหตุผลที่ผมบอกครับว่าหูฟังสมองต้องช้ำเพราะบางครั้งเนี่ยการเสนอข่าวข่าวเป็นกลางมักไม่มีซึ่งถ้าเกิดคุณพลาดประเด็นนี้มันชวนให้คนด่าอยู่แล้วคุณวิวใช่ถ้าเกิดพลาดอย่างนี้คุณพลาดรหีมยิงทีนตัวเองรอยสักทำสังคมเดือดใช่คนก็เข้าใจผิดแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมเป็นถูกต้องถ้าผมเป็นสื่อที่รักรหีมเอ๊ะสัตว์อะไรเปิดใจนิดโอ้เออแรงบันดาลใจชวนซึ้งเหลือเกินอ่ะนี่ก็คือพาดหัวข่าวเหมือนกันใช่แต่เนื่องจากพาดแบบนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้โอ้โหคนบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านต่อต้านปืนคือจริงๆก็น่าเห็นใจพวกเธอคือกลุ่มเนี้ยก็คือกลุ่มเหล่าแม่ที่ลูกเสียชีวิตจากการโดนยิงด้วยอาวุธปืนเนี่ยนะครับก็ออกมาด่าไรฮิปออกมาซัดด้วยน้ำลายเลยว่าเฮ้ยสักปืนนี่รับเงินบริษัทผลิตปืนบ้าเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงจะตายห้าอยู่แล้วจะมาโปรโมทปืนทำบิดาทำไมเจ้าต้องออกมาขอโทษออกมาขอโทษครอบครัวที่เป็นเหยื่อของความรุนแรงจากอาวุธแล้วจะบอกให้นะถ้าไม่ลบรอยสักไม่ควรเล่นในทีมชาติอังกฤษเลยคือเรื่องมันเลอะเทอะมากนะครับจนเจ้าของรอยสักก็คือราฮีมสเตอร์ลิงก็เลยต้องออกมาอธิบายว่าไงตอนผมสองขวบพ่อของผมถูกยิงเสียชีวิตผมเลยสัญญากับตัวเองว่าชีวิตนี้ผมจะไม่มีวันแตะปืนเป็นอันขาดผมจะไม่มีทางยิงลูกกระสุนออกจากเครื่องสังหารมนุษย์แต่ผมจะยิงลูกบอลยิงประตูด้วยเท้าขวาดังนั้นรอยสักนี้เป็นการให้เกียรติและสดุดีพ่อของผมมันมีความหมายลึกซึ้งและมันยังสักไม่เสร็จมันยังสักไม่เสร็จใช่ค่ะอันนี้คือหลังจากฟังของราฮีมไปเรียบร้อยนะฮะค่ะก็มีคนสงสัยต่อนะครับว่าสมาคมฟุตบอลอังกฤษและก็ตำนานทีมชาติจะว่าอย่างไรหลังจากที่ได้เห็นคำแถลงของสเตอร์ลิงแล้วนะครับผู้ใหญ่ก็ออกมาพูดบอกว่าหลังจากได้ทราบที่มาและคำอธิบายเราทุกคนในสมาคมขอสนับสนุนสเตอร์ลิงมันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญกับเขาเราควรตัดสินเขาจากวินัยและผลงานในสนามแล้วก็มีการด่าสื่อนะฮะส่วนสื่อที่นำเสนอเรื่องแบบนี้แบบลวกๆโดยไม่หาข้อมูลว่าเขาสักเพราะอะไรถือว่าเป็นการกระทำที่ทุเรศทางสมาคมพูดอีกนะครับว่าขอให้สังคมโดยเฉพาะพวกช่างติหยุดเกือกเรื่องส่วนตัวของเขาร่างกายของเขารอยสักของเขาฟุตบอลโลกเนี่ยกำลังจะมาถึง4ปีมีครั้งเอาเสียงมาเชียร์ทีมชาติดีกว่าด่าตัวแทนของชาติดีกว่านะซึ่งสเตอร์ลิงเองก็โล่งอกคืออย่างน้อยยังดีนะครับที่มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือสเตอร์ลิงก็บอกว่าผมรู้สึกว่าโลกของเราเนี่ยเต็มไปด้วยคนที่คิดลบแล้วก็อยากเห็นนะอยากได้ยินอะไรดีๆบ้างทีมชาติจะได้รู้ว่าที่บ้านคอยเป็นกำลังใจไม่ใช่คอยจับผิดจริงนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะฮะว่าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของใครได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดและการกระทำของตัวเราเองได้ฉะนั้นอย่างน้อยเราจะเป็นคนดีต้องเป็นคนดีแล้วอย่าหูฟังสมองดีสมองต้องชั่งครับสมองต้องใช้มันคิดแล้วก็วิเคราะห์เยอะๆและทั้งหมดนี่คือแชมป์จัดไปในช่วงที่1ช่วงที่2นะคะเรื่องของร้านอาหารติดตามชมได้เลยค่ะกับร้านหมูย่างที่อร่อยอร่อยมาจากฮอกไกโดค่ะร่วมจัดไปโดย King Power Duty Freeยามาฮ่า